มีแต่เรื่องเศร้าๆเนาะอย่าไปดูมันเลยเรื่องเศร้าของโลกเรื่องไม่เป็นมงคลทั้งนั้นเลยหาเรื่องเป็นมงคลหน่อยก็ไม่ได้นะลองตั้งข้อสังเกตดูครับผมลองวันหนึ่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกตัวเราเนี่ยใน 100% ผมว่าเจอแต่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลผมว่า 80% ได้นะ 80% ไอ้ที่เป็นมงคลเนี่ยฮะ20มันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมว่ามันเป็นธรรมชาติดิบๆอันหนึ่งของมนุษย์กันแล้วกันเป็นธรรมชาติดิบๆของมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับการสังเคราะห์หรือในหนึ่งบอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะได้รับการพัฒนาเข้าสู่ปัญญาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแสดงออกทางด้านที่ไม่เป็นมงคลและผู้รับก็รับเอาสิ่งนั้นไม่เป็นมงคลสืบมาเนี่ยมันก็เลยต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไปต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผู้ใดพอที่จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เป็นมงคลไปเรื่อยอย่างเงี้ยน่าจะกลับลำได้ครับก็ถือว่าคนที่พอจะมีปัญญาแล้วปัญญานี่มันจะเริ่มต้นอะไรกันเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรผมว่านะมันน่าจะเริ่มต้นมาจากคำว่าสังเกตหรือในหนึ่งที่บอกว่าเป็นความพิเศษของบุคคลนะครับจะบอกก็บัว2 3 4เราก็ไม่ผิดครับตรงนี้เอาเป็นว่าเป็นความสังเกตของบุคคลเป็นความพิเศษก็หนึ่งคือสังเกต2เปรียบเทียบนะมันก็จะเห็นข้อแตกต่างระหว่างสิ่งใดที่ไม่เป็นมงคลอย่างเงี้ยกับอะไรที่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลก็คือไม่ดีนั่นแหละครับจะเป็นมงคลก็คือดีนั่นแหละครับเห็นไหมพอเวลาได้2คำนี้ออกมาปุ๊บเราก็เป็นคนหนึ่งแหละที่จะได้รับการพัฒนาเข้าสู่ให้เกิดคำว่าปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องปัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนักหรอกครับที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้โดยอะไรโดยอินเนอร์นะโดยความรู้สึกโดยดูดดื่มนี่ดีกว่าคำว่าปัญญาส่วนหนึ่งก็มารู้จักแต่ภาษากันแหละครับมันก็เลยเผินๆไปนะงั้นใครก็ตามที่ศึกษาเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรก็ตามถ้าหากว่ามันจะสอดรับเข้าสู่ปัญญาผมว่านะความรู้สึกของร่างกายเราเนี่ยนะมันจะเป็นตัวที่บอกเหตุความรู้สึกของร่างกายจะเป็นตัวบอกเหตุเช่นขนลุกขนพองใช่ไหมนี่ส่วนพวกนี้แหละครับที่มันจะเข้าไปสู่ร่องรอยของคำว่าปัญญาในการรับรู้เรียนรู้อะไรก็สุดแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราที่บอกว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่นะถ้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ในเรื่องใดๆใช่ไหมครับต่อไปก็ถ้าเป็นระดับปัญญานะก็ต้องให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยเห็นไหมถ้ามันพัฒนาเข้าสู่ตัวปัญญาจริงนะ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตัวเราเองทำอะไรได้เองคิดได้เองทำได้เองวัดผลเองสรุปเองมีผลลัพธ์ได้พึงพอใจที่เขาบอกว่าสำเร็จวัตถุประสงค์อะไรก็ได้เนี่ยอัตหิอัตโนโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพอเวลาได้ทีนี้ปุ๊บถ้าปัญญาก็ต้องให้ผู้อื่นได้พึ่งเราได้ด้วยอย่างเงี้ยหรือเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ด้วยนั่นนะครับคือขั้นตอนของปัญญาแหละลองถามตัวเองสิฮะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมีภาวะอย่างนี้ไหมมีวาระนี้หรือเปล่านะครับสังเกตเอานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีถ้าเป็นลุงออกทีนี้เอานอกจากจะพึ่งตัวเองได้แล้วเช่นรักษาตัวเองได้ใช่ไหมครับในเรื่องราวที่ชาวโลกเขาบอกว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราใดๆก็เยอะแยะมากมายก่ายกองหนึ่งนั้นก็เป็นไวรัสโคโรนาอย่างเงี้ยทันสมัยหน่อยอย่างนี้ถือว่ารักษาตัวเองได้แล้วหรือป้องกันไวรัสโคโรนาได้แน่ๆตัวนี้มั่นใจ 100% เกินต่างหากขณะเดียวกันก็ต้องบอกวิธีจะมาให้ผู้อื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยจะมาเพื่อที่จะให้แต่ละคนแต่ละท่านนั้นไปป้องกันตัวเองเขาเรียกว่าจะบอกว่าประโยชน์ตนได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของผู้อื่นก็คือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการมาเจอกันแต่ละวี่แต่ละวันเนี่ยครับมันก็น่าจะอยู่ในขอบข่ายนี้ละมั้งผมว่านะครับในส่วนตัวนะที่พอที่จะสรุปได้ส่วนทางท่านสรุปได้หรือเปล่าก็ไม่แซ่บเหมือนกันแหละครับ นะสรุปได้หรือเปล่าลุงก็ไม่แซ่บเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเป็นหนี้ทางใจเนาะลุงเนี่ยเป็นหนี้ทางใจชาวโลกอยู่เรื่อยเลยโอ้ยก็ต้องมาใช้หนี้ทางใจคำว่าหนี้ทางใจเนี่ยง่ายๆก็คือคำว่าสงสัยนั่นแหละครับไอ้สงสัยคือไม่รู้นั่นแหละครับใช่ไหมใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ฉันไม่รู้นะผู้ที่เจริญแล้วก็ต้องบอกว่าสนใจใฝ่รู้ถ้าผู้ที่จะมีความเจริญทางใจขึ้นมาในระดับหนึ่งนั้นก็สนใจใฝ่รู้ดีไหมเย็นวานที่ผ่านมาลุงก็บอกว่าจิตจะสถิตที่สมองจิตจะสถิตที่สมองจำไว้นะนะภาษาจำไว้ก่อนนะครับจิตมันคืออะไรสมองมันคืออะไรมันสถิตเสถียรก็อยู่ด้วยกันนะมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้หัวข้อนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับให้ดูไว้ลุงจะไปยังไงต่อเนาะนะครับมีปัญญาหรือเปล่าไม่รู้เนาะลุงเนี่ยมีปัญญาพอที่จะนอกจากจะรู้ในส่วนตัวแล้วเนี่ยจะให้ผู้อื่นได้รู้ตามไหมเห็นไหมครับใช่ไหมนอกจากจะช่วยตัวเองได้รู้ตัวเองแล้วก็ยังเผื่อแผ่พันธุ์กับผู้อื่นได้ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าต้องระดับปัญญานะครับที่จะส่งต่อส่วนทางท่านก็ลองใช้วาระใช้เวลาลองเสียว่าสนใจใฝ่รู้ตามพอที่จะเก็ตไหมหรือประเทืองปัญญาได้ไหมหรือพอมีปัญญาหรือเปล่าที่จะไปด้วยกันได้เงี้ยมันก็อยู่ในกรอบอ้างอีกตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็พอเวลาตกลงด้วยภาษากันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาถึงขั้นที่จะต้องให้รู้ให้เห็นโดยผ่านรูปภาพจนได้แหละใช่ไหมล่ะสมองทำด้วยอะไรเนาะ
เริ่มต้นให้ดีนะครับฟังให้ดีตัวนี้มันสำคัญสำคัญไอ้ลุงก็พูดจังได้เกินนะสมองไม่มีไม่ได้มีหน้าที่คิดสมองมันมีหน้าที่จำอย่างเดียวใจมีหน้าที่คิดเห็นไหมเอาให้อยู่นะครับสองคำนี้ถ้าหลุดก็ยุ่งเลยนะให้รู้ไว้ยังไงลุงก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้รู้ไว้ใจมีหน้าที่คิดจิตมีหน้าที่รู้สมองมีหน้าที่จำเห็นไหมจิตมีหน้าที่รู้จิตสถิตที่สมองนะนะบทสรุปนั่นจะคืออะไรใจมีหน้าที่คิดจิตมีหน้าที่รู้สมองมีหน้าที่จำหรือบันทึกครับตั้งแต่เริ่มแอมาสมองก็จำเอาจำเอาบันทึกเอาบันทึกเอานะสมองบันทึกเอาบันทึกเอาจำเอาจำเอาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกไงนั่นนะครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกไงเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกทั้งสิ้นโอ้โหจำได้ไหมครับว่ามันกี่อย่างอะไรกันบ้างถ้าหากว่าเป็นชิ้นส่วนเป็นวัตถุนะผมว่ามันยิ่งกว่าภูเขาเทือกเขาหิมาลัยนะในสมองเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสสารวัตถุแต่บังเอิญมันเป็นนามเห็นไหมครับมันก็เลยบรรจุเท่าไหร่มันก็ได้ใช่ไหมฮะใช่นะมันเป็นนามนั่นนะที่ว่าเนี่ยเซลล์สมองมันก็มีอยู่คงที่ของมันเองแต่เวลาบรรจุมากมายกายกองทำไมถึงหัวมันถึงไม่ระเบิดเถิดเทิงออกมาก็เพราะมันเป็นนามไงมันจึงไม่ขยายออกมานอกกะโหลกศีรษะใช่นะใช่นะพี่นะนั่นนะครับมันเป็นนามนามที่ว่านี้มันก็เป็นนามที่เอานะค่อยๆไปยอมรับได้ไหมครับว่าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกถ้าไม่ยอมรับคำขึ้นต้นเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะเอาลุงก็พาไปไหนไม่เป็นเหมือนกันนะเอาเอานะเป็นที่ยอมรับกันแล้วกันเนาะไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะเราจะไม่รู้สึกว่าเราได้รับการบันทึกกันมาในแต่ละวันแต่ละวันในชีวิตประจำวันน่ะมันจะไม่รู้ครับมันทำไมถึงไม่รู้มันมีอะไรมาบดบังอยู่เลยถ้าว่าไปทำไมมีเพราะมันขาดปัญญาจึงไม่รู้อ่านมาพอเวลาพูดกับว่าขาดปัญญามันก็เหมือนกับพูดจาแล้วดูถูกดูแคลนกันเอาจริงๆนะเฮ้ยลุงจะมีปัญญาจะพูดเดียวไงกันอย่างเงี้ยแล้วฉันมีปัญญาไงกันเนี่ยนี่เขาว่าปัญญาเพราะนั้นต้องจำแนกให้ได้ครับปัญญาคืออะไรศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญานั่นนะครับก็แปลว่ามันต้องผ่านการปฏิบัติการให้มันถึงขั้นได้รับปัญญาออกมาเห็นไหมปัญญาก็มีแต่ภาษาพูดกันยาวเหยียดกันมานานนานแล้วนี่เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันคำว่าปัญญาโอเคไหมครับโอเคเอาล่ะ
เมื่อบอกว่า